คลิปนี้สปอนเซอร์โดย JVH Network ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งเช่า VPS และบริการเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมเต็มรูปแบบโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรมีระบบเน็ตเวิร์กที่มีความเสถียรภาพสูงเร็วแรงตรงปกอยากสร้างเซิร์ฟเวอร์เกมให้นึกถึง JVH Network ลิงก์อยู่ที่ description ด้านล่างจ้ายินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ก็มีกับผมบูมบูมในเกม Clouded เกมนี้ครับเราก็ต้องมารับบทเป็นเจ้ามนุษย์จิ๋วที่ถูกย่อส่วนนะครับให้ตัวเล็กเท่ากับแมลงก็มาดูกันครับว่าเมื่อเราตัวจิ๋วเท่ากับแมลงแล้วเนี่ยในโลกของมนุษย์จิ๋วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและเราจะชิลรอดได้หรือไม่และทำไมเราถึงตัวจิ๋วนะครับก็ไปหาคำตอบกันในเกม Clouded กันเลยนะครับและก็ตัวละครที่ผมจะเลือกเล่นนะครับก็เป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะที่ชื่อว่าวิลโลนะครับ Hey, I'm Willow. Willow Branch. ดูเธอจะเป็นเด็กที่ฉลาดนะครับและก็มีบุคลิกดีด้วยเอาว่ะมาแล้วว่ะยังไงเนี่ย Cave Nightmare. ถ้ำแห่งฝันร้ายเหรออย่างชอบเลย well, version is itเวอร์ชันนี้อะไรเนี่ยทำไมมีจุดจบเหรอหลุมลึกเหรอหรือว่าทางที่ผ่านไปไม่ได้ตรงนี้มีกล่องนะฮะเหมือนบรรจุเรามามีการสอนนะครับกด Space Bar เป็นการกระโดดนะตอนนี้เราอยู่ในรากไม้ใต้ดินต่างหากล่ะที่ดินมันที่ไหนเนี่ยโอ้โหสวยงามคอนโทรลนะครับเป็นการย่องนะเก็บถั่วงอกมานะครับเจออะไรตอนนี้ก็เก็บให้หมดนะครับจริงๆผมเล่นมานิดนึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่เล่นไปไกลนะ definitely a new nightmare. นี่มันฝันร้ายครั้งใหม่แน่นอนเลยเนี่ยไม่ได้โกหกนะฉันมั่นใจว่าฉันตื่นอยู่นะGood thing I wasn't standing there when that. ดีนะฉันไม่ยืนตรงนั้นตอนมันตกลงมาเนี่ยโอเคตอนนี้ไม่ให้เราตามสัญลักษณ์นะครับไปที่เป้าหมายนะแต่ว่าขอทะเลสไลด์นิดนึงเดินผ่านอะไรก็เก็บไปนะครับนี้มีเห็ดเห็ดนี้สามารถกินได้นะพอจะรู้อยู่บ้างนะครับแต่รู้ไม่เยอะรู้ไม่เยอะจริงๆนะโอเคข้างหน้านะครับคือเป้าหมายของเรานะครับเจอสัญญาณนะครับกด V ก็จะเป็นฮอตคีย์นะครับสามารถกดกินอาหารตรงนี้ได้นะกดเลข6นะครับก็กินได้เป็นฮอตคีย์เหมือนกันเล่นไม่ยากนะเจอแล้วนะครับฟิลสเตชันนะครับหรือว่าสถานีควบคุมเป็นสถานีภาคสนามอะไรสักอย่างต้องมีคนรับผิดชอบการทดลองวิทยาศาสตร์นี้แต่ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอะเยี่ยมเลยฝันร้ายฉันหาคำตอบเองสินนะอันนี้สามารถกดงานกดวิเคราะห์ได้นะครับได้คอนแล้วก็ได้ตัวมาร์คเส้นทางเนี่ยแต่ละอันก็จะเหมือนกับว่าเราวิเคราะห์เพื่อไปสร้างเป็นบูปลิ้นเพื่อทำพวกนี้นะที่เราวิเคราะห์ได้อันนี้ก็ชาร์จต่อไปอีก8นาที9นาทีนะครับถึงจะกลับมาทำใหม่ได้นะก็ได้ความรู้วิทยาศาสตร์มาเล็กน้อยนะเขาบอกให้เราค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็พวกนี้ไปก่อนเนี่ยเก็บไปแล้วก็ทำภารกิจไปนะครับไม่รีบชิวๆนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยในอนาคตมันต้องสำคัญในการคราฟของแน่นอนนะครับเตรียมไว้ไหนดูซิว่าเราคราฟอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ได้คบเพลิงนะครับยังไม่ได้นะขาดเชือกแล้วก็ไม้แห้งอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเราคราฟเชือกมาไว้ก่อนเลยโอเคไม่ได้แล้วนะครับไปเก็บของนะครับเฮ้ยเหมือนจะได้อะไรค้อนเหรอแล้วก็ขวานนะครับได้มาแล้วสามารถคราฟได้ด้วยนะครับจัดมา
หอกก็ได้นะครับตอนนี้อาวุธก็ครบมือนะเหลือแค่คบเพลิงนะครับแล้วก็ค้อนนี่ฮะหอกของเรานะครับเฮ้ยภารกิจไม่ทำอะไรวะภารกิจอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเควสให้หาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับมีทูทอเรียลนะครับให้เราหาน้ำงั้นทำแบบฝึกสอนก่อนแล้วกันนะตามขั้นตอนไปผมจำได้ด้านหลังมีน้ำวันนี้มีเห็ดนะครับขอเก็บก่อนแล้วกันเผื่อเราหิวนะครับเห็ดพิษหรือเปล่าไม่รู้จริงดิหาน้ำเจอแล้วไงให้เรากินเหรอผมไม่กล้ากินนะครับผมกลัวเป็นโรคอ่ะแล้วภารกิจไม่เสร็จด้วยเดี๋ยวผมตัดนี้ก่อนแล้วกันครับจำได้ว่าเราต้องใช้ได้มาแล้วครับใบไม้แห้งหรือว่าหญ้าแห้งนั่นเองนะเกมนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังเก่าเรื่องนึงนะไอเรื่องซีจิ๋วทะลุมิติเอ้ยซีจิ๋วพลิกมิติมหัศจรรย์นะครับเป็นหนังของดิสนีย์นะก็จะเป็นตัวละครจิ๋วยอดส่วนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผจญภัยในโลกที่เต็มไปด้วยแมลงยักษ์ก็สนุกนะครับหนังของดิสนีย์ใครเกิดทันนี่ก็แก่อยู่นะนี่นะเจ้าเห็บคือเหยื่อรายแรกของเราเฮ้ยด้านหน้าดิครับ okay, that is definitely นี่มันไม่ปกติแล้วนะเนี่ยตัวนี้มีแมลงวันนี่นะแมลงวันแต่ทิ่มไปทูโอเคพวกนี้เราสามารถเฮ้ยมีปุ่มกดด้วย กดได้นะครับ Looks like something is happening. มันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะมันจะมีเลเซอร์2อันที่ถูกบล็อกอันข้างหน้าแน่เลยนะครับต้องใช้ขวานตัดสินะตัดให้ขาดเลยชับเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่ายังมีเลเซอร์อีก1อันนะครับที่ยังอ่อนแรงอยู่นะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเลยเราต้องไปเช็คนะเกมนี้เล่นไปเล่นมาก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยผมนี่พลาดไม่เล่นแต่แรกนะแต่ก็จะมาเริ่มพร้อมกันกับคุณผู้ชมนะครับใครเก่งใครรู้อะไรก็เม้นบอกได้เหมือนจะมีอะไรขุดอยู่ด้านล่างนะเนี่ยกำลังขุดนะครับวิ่งอยู่ด้านล่างตัวนี้เหมือนจะเป็นยางไม้เก็บมาไว้นะครับผมว่ามันต้องสำคัญอะไรที่เก็บได้เก็บให้หมดนะครับรู้สึกจะหิวน้ำนะครับตอนนี้เฮ้ยด้านหน้ามีน้ำพอดีเฮ้ยมันจะมีอะไรด้านล่างเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ผมจำได้มันกินได้นะครับตัวเพลียหรือตัวอับปิดผมกินน้ำเลยแล้วกันนะครับอยากให้มันเสร็จไปไอ้ฝึกสอนเนี่ยฉันติดเชื้ออีโคไลแน่เลยเนี่ยนี่จำได้ว่ามันจะมีพวกนี่ไงหยาน้ำค้างนะครับบนยอดหญ้าสามารถที่จะกินได้เป็นน้ำสะอาดนะครับเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยเราต้องปาก้อนหินขึ้นไปนะแต่ว่าปาไงวะผมลืมปลาไงอ่ะผมกดปลาไม่เป็นนะครับตอนนี้บ้าชิปผมตัดเอาแล้วกันง่ายดีเพื่อเป็นการเสียเวลาผมจำปุ่มไม่ได้อ่ะใครจำได้เม้นบอกด้วยโอ้ยโอ้โหอยู่ก้านนั้นไม่อยู่ใบนี้ตัดให้ขาดเลยชับเฮ้ยหยดมาแล้วนะครับดื่มเข้าไปโอเคนี่คือน้ำสะอาดนะให้รู้ไว้ภารกิจฝึกสอนทั้งหมดน่าจะเสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จอีกให้กินอาหารนะครับงั้นก็กินเลยนะครับหมดเรียงนะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่
ทำให้เลเซอร์นี่ทำงานนะฮะเฮ้ยโอ้เห็บเห็บมันมาว่ะเห็บมันมาว่ะไอเห็บแดงนี่นะติมเข้าไปเลยครับหยิบซากมาเผื่อไปวิจัยด้านหน้ามีอีกตัวนะครับกำลังกัดสายไฟทำให้เลเซอร์มันอ่อนแรงนะครับอีกตัวด้านบนตัวนี้ก็มีจิ้มตูดมันน่ารักดีนะเห็บพวกเนี้ยแต่ชีวิตจริงนี่น่ากลัวนี่นะผมเริ่มจะบ้าแล้วเนี่ยชอบเห็บคันหลังโอเคอะไรกัดไม่รู้ด้านหลังน่าจะเป็นเห็บหรือเปล่านะครับเห็บตัวจริงเฮ้ยด้านในมีอีกนะฮะกำลังกัดสายไฟทำไมไม่ไปกัดกินเนื้อทำไมกินสายไฟเฮ้ยมืดมองไม่เห็นเฮ้ยมาอีกตัวเอาไอ้ครับเอ้ยบ้าจริงทีมไม่ค่อยโดนเลยฮะเมื่อกี้ค่อยให้เราเอ้ยมาอีกตัวเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโอ้โหมันไม่หยุดเวลาเหรอโอเคเรียบร้อยมันมืดมากเลยครับเดี๋ยวครับไอ้คบเพลิงดีกว่านะขาดเชือกโอเคอีกอันเฮ้ยธนูเหรอเดี๋ยวไว้มาคราฟนะครับโอเคได้ครบเพลิงมาแล้วนะเตรียมพร้อมจะมุดถ้ำอุ้ยมาอีกตัวจิ้มเขาให้โอเคตัวนี้ไม่สนใจเรานะแทะสายไฟอย่างมอมันดอกเดียวตายเลยครับพวกนี้ทีเผลอตีมันทีเผลอรู้สึกจะตายไวเหมือนทำเอเลี่ยนอุ้ยมีเสียงนะครับเกมนี้ไม่มีงูใช่ไหมเนี่ยโดดไหมไม่โดดจิ้มก่อนแล้วนะเรียบร้อยเฮ้ยอีกตัวโดดไหมลองกันดูนะครับจิ้ม3ทีมันจะเกิดขึ้นนะเราเนี่ย2ตัวกำลังแทะจิ้มเหมือนภารกิจจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมเป็นคนชอบสำรวจนะเดี๋ยวสำรวจถ้ำนี้ดูซิว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าพวกนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสลาโมทอชน่าจะไปทำพวกไฟได้ข้างหน้าตัวนี้มีก้อนหินนะครับลองใช้ค้อนทุบดูมันจะมีทางไปนะใช่หรือเปล่าเนี่ยจะแตกไหมเนี่ยมันจะแข็งโอ้ยแตกแล้วนะครับดูซิว่ามันจะได้อะไรนะโอเคเก็บมาครับเป็นควัสไซสามารถเอาไปทำเป็นเครื่องมือซ่อมแซมได้นะครับในนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะผมว่าคงไม่มีสัตว์ประหลาดตอนนี้เก็บก้อนหินนี้ไปก่อนนะครับน่าจะเอาไว้ทำอะไรได้หลายอย่างนะคิดว่ามีประโยชน์เหมือนมีเสียงอะไรด้านในนี้นะเสียงอยู่ทางซ้ายมือแต่ว่าถ้ามันยังไม่ทำอะไรเราแล้วก็รีบเก็บหินไปก่อนนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันอยู่ใต้ดินไส้เดือนเหรอน่าจะไส้เดือนหรือเปล่านะครับมีดินผุดขึ้นมาได้อะไรวะเนี่ยสกาบีไส้เดือนนี่เราฆ่ามันได้หรือเปล่าวะแทงไม่เข้านะครับสักอาจารย์ไหนมาโอเคเดี๋ยวเราออกไปดีกว่านะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งมีก้อนหินก้อนหนึ่งเดี๋ยวเราทุบก่อนดีกว่าเอาขวานพังแล้วเหรอโอเคไม่มีอุปกรณ์ด้วยนะงั้นก็ปล่อยไว้นี่แล้วกันนะเก็บมาถ
ถึงเวลาที่เราจะออกไปจากที่นี่แล้วหวังว่าจะมีอะไรต้อนรับหน้าปากถ้ำนะเกมนี้มีหนอนไหมอ่ะกับแมลงสาบมีเห็บด้านหน้านะครับไม่นะมียางไม้ที่ถามว่าเกมนี้เนี่ยโอ้ยไม่พูดเลยที่ถามว่าเกมนี้นี่มีหนอนแล้วก็มีแมลงสาบแล้วก็มีปลิงไหมเนี่ยคือผมเป็นคนไม่ถูกโรคกับพวกนี้นะถ้ามีนี่ก็มันจะยืดๆหน่อยไม่รู้จะกล้าสู้ไหมเดี๋ยวเราครับค้อนเรากลับมานะครับเฮ้ยอันนี้นี่ไงที่เราเก็บมานะครับสามารถสร้างทอชได้นะโอเคตอนนี้เริ่มจะเล่นเป็นแล้วกลับไปที่ข้างหน้านะครับภารกิจของเรามันจะเกิดอะไรขึ้นนะใครที่เล่นแล้วก็แนะนำว่าจะสปอยแล้วกันนะผมไม่ได้ดูใครเล่นมาก่อนนะครับเฮ้ยด้านหน้ามีมดกัดปะเนี่ยเฮ้ยมันไม่กัดอ่ะเฮ้ยน่ารักเฮ้ยน้องไม่กัดด้วยน่ารักมากนะครับน้องมดเฮ้ยเหมือนเขาจะสื่อสารกับเราดิครับเลี้ยงได้ปะเนี่ยเฮ้ยน้องมดน่ารักจังเลยอยากเลี้ยงอะเฮ้ยตอนนี้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้อีกหรือเปล่าวะน่าจะเกินนี่ไงเกิน8นาทีแล้วนะครับวิเคราะห์ได้ตัวนี้แล้วกันนะครับอปิดอปิดจริงๆมันอ่านว่าเอฟิดนะแต่ผมอ่านอปิดเพื่อความกวนอะไรที่เรายังไม่วิเคราะห์นะครับก็ท้ายหมดเลยอันนี้เอาก้อนหินแล้วกันนะครับอุปกรณ์พื้นฐานน่าจะใช้เยอะโอเคต่อไปก็รอ15นาทีนะครับได้ความรู้วิทยาศาสตร์มาอีกตอนนี้ก็กลับไปที่เครื่องตัวนั้นนะหลังจากที่เราฆ่าเห็บไปสัญญาณเลเซอร์น่าจะทำงานแล้วหวังว่าจะไม่มีบอสไฟท์ Good thing I'm hungryอยู่น้ำว่ะคราวนี้มันค้างไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะน่าจะมีตั้งแต่ตอนเช้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอันนี้กดได้ไหมกดได้ด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเย้ยจะตายปะเนี่ยยิงแรงขนาดนี้มันจะเป็นเครื่องที่ทำให้เราขยายตัวได้หรือเปล่าเฮ้ยตัวนั้นมีระเบิดมีระเบิดแล้วก็มีควันสีม่วงเกิดขึ้นนี่มันน่าตื่นเต้นกว่าที่ฉันคาดเอาไว้แล้วเนี่ยตอนนี้เขาให้เราไปที่ต้นไม้โอ๊กนะครับนี่เป็นต้นข้างหน้าคิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะมีต้นเดียวแต่ก่อนอื่นเรากินน้ำก่อนนะครับเห็นน้ำแล้วนึกว่าน้ำมันจะเกิดแต่ตอนเช้านะโอเคน้ำหยดลงมาครับเรียบร้อยอิ่มโอเคถ้างั้นก็วันนี้ผมจะขอพักกับพี่เทดดี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พาร์ท2เลยไปที่ต้นโอ๊กกันนะถ้าใครชอบอยากดูต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะครับ